เศรษฐาโต้ฝ่ายค้านวิจารณ์ละเลยปัญหาไฟใต้เชื่อแก้ปากท้องความสงบตามมาเศรษฐาโต้ฝ่ายค้านหลังถูกวิจารณ์มอง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แค่เศรษฐกิจท่องเที่ยวละเลยปัญหาไฟใต้เชื่อแก้ปากท้องความสงบจะตามมาเมื่อเวลา 16:25 น.วันที่1 มีนาคม 2567ที่สำนักจุฬาราชมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดในกิจการของศาสนาอิสลามคนที่19แห่งราชอาณาจักรไทยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านศาสนาอิสลามแก่รัฐบาลไทยโดยมีนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้พูดคุยเรื่องการลงพื้นที่และพัฒนาศักยภาพ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งจุฬาราชมนตรีได้ฝากให้รัฐบาลพัฒนาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งพี่น้องชาวมุสลิมมีความรู้สึกที่ดีที่จะมาทำธุรกรรมด้วยและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการขยายธนาคารอิสลามไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าช่วงสุดท้ายจุฬาราชมนตรีเป็นกำลังใจให้พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ของนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากคนในพื้นที่เมื่อถามว่ามีข้อสังเกตจากส.ส.พรรคก้าวไกลว่าการลงพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มีแต่การพูดคุยในมิติการท่องเที่ยวเพียงมิติเดียวโดยละเลยปัญหาไฟใต้และความยุติธรรมในพื้นที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าเชื่อว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาโดยตรงคือปัญหาเศรษฐกิจศักยภาพและโอกาสที่ไม่มีใครหยิบยกมาพูดแต่ตนทำไปถามพี่น้องประชาชนได้ส่วนเรื่องความยุติธรรมในพื้นที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยช่วงเวลา 6-7 เดือนที่ผ่านมาที่เราทำงานความรุนแรงในพื้นที่ก็ลดลงเศรษฐกิจปากท้องดีขึ้นเชื่อว่าความสงบการทะเลาะเบาะแว้งจะไม่เกิดขึ้นหมออ๋องยืนเคว้งไร้เงาเลขานายกรัฐมนตรีต้อนรับทวงถามกฎหมายถูกแช่แข็งหมออ๋องยืนเคว้งหน้าตึกบัญชาการไร้เงารองเลขานายกรัฐมนตรีต้อนรับจี้แจงสภาให้ชัดเจนสาเหตุกฎหมายล่าช้าบี้รัฐมนตรีลงรายละเอียดติดภารกิจอะไรเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่1 มีนาคม 2567ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เดินทางมาขอพบตัวแทนสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.และทวงถามร่างกฎหมายการเงินที่ยังค้างอยู่31ฉบับผิดมารยาทตรงไหนหมออ๋องสวนเพื่อไทยบุกทำเนียบทวงกงทั้ง31ฉบับโดยระหว่างที่นายปฏิพัฒน์ยืนรอตัวแทนสลน.อยู่หน้าตึกบัญชาการ1เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลประจำทำเนียบรัฐบาลได้พยายามติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องว่าใครจะลงมาพูดคุยทำให้นายปฏิพัฒน์ซึ่งยืนรออยู่พูดว่าสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีกี่คนไม่อยู่สักคนเลยเหรอครับจากนั้นนายปฏิพัฒน์ได้โชว์ภาพเอกสารที่ส่งมายังสลน.ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าจะมีการมาสอบถามความคืบหน้าของร่างกฎหมายต่อสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล
กระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีคณะของนายจงเจริญสุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการกองงานประสานงานทางการเมืองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มาพบกับนายปฏิพัฒน์พร้อมกับเชิญขึ้นไปพูดคุยที่ชั้น5ตึกบัญชาการ2โดยนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าการมาที่ทำเนียบในวันนี้เพื่อมาดูกระบวนการทำงานทางธุรการว่าเมื่อมีการส่งร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินมาแล้วมีกระบวนการอย่างไรเพราะเวลาบอกว่ารอความเห็นจากหน่วยงานมันครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงมาสอบถามเรื่องการตอบกระทู้ถามที่เป็นประเด็นว่ารัฐมนตรีไม่มาตอบแม้ข้อบังคับการประชุมสภาระบุว่าหากรัฐมนตรีไม่มาตอบต้องชี้แจงเป็นหนังสือบางท่านก็ชี้แจงละเอียดแต่บางท่านก็ชี้แจงไม่ละเอียดแค่บอกว่าติดภารกิจดังนั้นต่อจากนี้อยากให้ชี้แจงชัดเจนขึ้นอีกประเด็นคือเรื่องความเดือดร้อนประชาชนที่ส่งมาที่ทำเนียบหลังจากมีการหารือในการประชุมสภาตรงนี้เราจะติดตามได้อย่างไรเนื่องจากประธานสภาร้อนใจว่าเรื่องหารือมีการตอบรับน้อยและจะสื่อสารกับประชาชนอย่างไรด้านนายจงเจริญกล่าวว่ารองประธานสภาคนที่หนึ่งทำหนังสือมาถึงสลน.โดยมีการพิจารณาแล้วมีการมอบหมายตนไปพบรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่รัฐสภาตนจึงอยู่ระหว่างรอว่าจะให้ไปพบเมื่อไหร่เป็นจังหวะหนังสือที่ส่งสวนทางการจึงอาจดูขลุกขลักในวันนี้จากนั้นเวลา 14:35 นายปฏิพัฒน์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือว่าวันนี้ตนไม่ได้พบกับผู้บริหารรัฐบาลเพียงแต่พบกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ซึ่งได้รับฟังและเข้าใจว่าร่างกฎหมายต้องรับฟังความเห็นหน่วยงานต่างๆจำนวนมากแต่อยากให้เพิ่มรายละเอียดในเอกสารที่ตอบกลับสภาให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่ารอหน่วยงานรัฐบาลส่งไปกี่หน่วยงานมีหน่วยงานไหนตอบแล้วและยังไม่ตอบมาเพื่อทางสภาจะได้เห็นความชัดเจนรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก็จะได้ประเมินผลฝ่ายกฎหมายของตัวเองส่วนปัญหาที่รัฐมนตรีไม่ตอบกระทู้สิ่งที่ตนวิจารณ์คือหนังสือที่ตอบกลับจากรัฐมนตรีที่บอกว่าติดภารกิจไม่สามารถตอบกระทู้ได้ตามข้อบังคับต้องเขียนว่าเป็นภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่ผ่านมามีทั้งรัฐมนตรีที่ทำได้ดีและไม่ดีบางคนตอบเพียงว่าติดภารกิจบางคนก็ลงรายละเอียดตนมองว่าการไม่บอกรายละเอียดว่าเป็นภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นการทำผิดข้อบังคับจึงจำเป็นต้องรายงานต่อสาธารณะและจากนี้ก็ได้ประสานว่าการทำหนังสือขอให้ทำโดยสมบูรณ์ทั้งนี้การหารือสองประเด็นวันนี้เขายอมรับข้อเสนอแต่จะทำได้หรือไม่คิดว่าเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมาสอบถามความคืบหน้ากฎหมายที่ทำเนียบอีกหรือไม่นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันสวนดุสิตโพชี้เดือนกุมภาพันธ์เศรษฐาพิธาผลงานเด่นประชาชนชอบแก้หนี้นอกระบบสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ชี้เศรษฐาพิธาผลงานโดดเด่นประชาชนชื่นชอบนโยบายแก้หนี้นอกระบบเมื่อวันที่1มีนาคม2567สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์2567จำนวน 2,335 คนสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามระหว่างวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ผลการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์2567เฉลี่ย 5.16 คะแนนลดลงเล็กน้อยจากเดือนมกราคม
2567ที่ได้ 5.48 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 5.52 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหาความยากจนเฉลี่ย 4.78 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือเศรษฐาทวีสินร้อยละ 51.15 นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือพิธาลิ้มเจริญรัตน์ร้อยละ 68.41ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือนคือแก้หนี้นอกระบบร้อยละ 41.67 ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบประจำเดือนคือการตรวจสอบโครงการต่างๆเช่นดิจิทัลวอลเล็ตร้อยละ 57.93 นางสาวพรพันธ์บัวทองนักวิจัยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวว่าจากผลสำรวจจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนดัชนีการเมืองไทยเดือนนกพอลดลงทุกตัวชี้วัดโดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านราคาสินค้าการว่างงานความยากจนและปัญหายาเสพติดที่ได้คะแนนไม่ผ่านครึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหาที่ประชาชนคาดหวังและต้องการให้แก้ไขแบบเห็นผลในเร็ววันในขณะที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานอย่างละเอียดและต่อเนื่องนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างผลงานด้วยเช่นกัน